่วนเรื่องของปัญหาน้ํานะคะตอนนี้หลายๆพื้นที่ยังมีฝนตกลงมาอยู่แต่ว่าในพื้นที่ภาคอีสานภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลายพื้นที่ฝนน้อยลงแล้วนะคะน้ําที่อยู่ในอ่างเก็บน้ําต่างๆก็น้อยลงด้วยเพราะฉะนั้นนะคะทางเลขาธิการสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติก็เลยลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะหลังจากที่ฝนลดลงแล้วก็มีการประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเตรียมแผนรับสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะนายสมเกียรติประจำวงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.พร้อมคณะลงพื้นที่ไปดูสถานการณ์น้ำที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวายอำเภอน้ำพองที่จังหวัดขอนแก่นค่ะเพราะว่าแนวโน้มตอนนี้ฝนในพื้นที่เริ่มลดลงแล้วนะคะก็เลยต้องเร่งกำหนดแผนปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบรวมไปถึงการทำฝนหลวงด้วยเพื่อเข้าไปช่วยเพิ่มปริมาณน้ำก่อนที่จะสิ้นสุดฤดูฝนโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะซึ่งมีความต้องการใช้น้ำเพื่อการเกษตรจำนวนมากว่าจากการติดตามสถานการณ์น้ำพบว่าในพื้นที่ของลุ่มน้ำชีตอนบนนับตั้งแต่จังหวัดชัยภูมิลงมาขอนแก่นและต่อเนื่องไปมหาสารคามเนี่ยปริมาณน้ำฝนที่ตกในช่วงจากนี้ไปคงตกไม่มากนักประกอบกับข้อมูลพบว่าปริมาณน้ำในแหล่งเก็บน้ำขนาดกลางนะครับมีปริมาณน้ำน้อยกว่า 30% ของทางภาคอีสานเนี่ยมากกว่า35แห่ง 3-4 จังหวัดที่ผ่านมาเนี่ยไป8แห่งแล้วนะครับในฐานะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติจะเป็นเลขานุการของคณะกรรมการลุ่มน้ำซึ่งต้องสร้างความเข้าใจร่วมกันว่าต่อไปนี้นะครับการบริหารการน้ำจะต้องทำด้วยกันทุกฝ่ายสำหรับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่ทำการเกษตรรวม63ล้านไร่นะคะแต่ว่ามีพื้นที่ชลประทานเพียง6ล้านไร่ค่ะทางสทนช.ก็ได้ศึกษาติดตามแล้วก็ประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในกลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมกับทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นจากการศึกษาเนี่ยก็พบว่าแหล่งเก็บกักน้ำรวมทั้งสิ้น 12,440 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ21ของปริมาณน้ำท่าแต่ว่ามีความต้องการใช้น้ำรวมแล้วเนี่ยกว่า 27,000 ล้านลูกบาศก์เมตรในอนาคตเมื่อประชากรเพิ่มขึ้นและภาคอุตสาหกรรมขยายตัวถ้ายังไม่สามารถเพิ่มปริมาณน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการได้อันนี้ก็อาจจะเกิดผลกระทบเป็นวงกว้างได้ค่ะ